ขาลูกเขาลูกในเบื้องต้นอันนี้ผมก็เลยอยากขอคำแนะนำบายบางอย่างที่พี่ต้องไปชนส่วนอื่นๆมันจะเป็นที่มาที่ไปบอกมันเรียนอะไรยังไงคือทั้งในผมควรจะเดินไปยังไงมีข้อตาของท่านทั้งหลายมองว่ามีหน้าที่อะไรบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่ผมอันดับแรกคือความการรู้จักการสร้างความสัมพันธ์ต่อกันนั่นคือสิ่งที่ดีสายเยอะนี่แอร์สามารถดีก็อาจารย์ก็สำหรับอาจารย์เงาสามัญธรรมดาท่านมาผมก็ทำไปทำตรงไหนผมก็ไปตรงนั้นเพราะว่าเราแบบในตัวสโลบายของการเป็นคอสเออการเป็นคอสใช่บ้านซื้อหักดิบนะหักดิบใช่ไหมอันนี้อันตรายทำไม่ดีไม่ยืดมากผู้สื่อข่าวประชาชนในพื้นที่หรือทั่วประเทศเนี่ยตั้งคำถามเยอะแน่นอนคือคิดว่าประสบการณ์มันจะไม่รู้อันนี้ต่อไปครับมันหมดยุคไปแล้วไม่รู้จากนี้ไปจึงเป็นโจทย์สำคัญที่เราจะมีความรู้สึกว่าพรรคประชาชาติเราต้องก้าวไปนอกไปจากพื้นที่3จังหวัดจึงจะมีศักยภาพในการทำงานในทางการเมืองจึงจะทำให้พรรคประชาชาติมีพลังมากขึ้นในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจึงต้องคิดที่จะหาทางที่จะให้ได้ส.ส.เพิ่มขึ้นดังนั้นวันนี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติผมเป็นโจทย์สำคัญก็คือทำไงให้พรรคประชาชาติโตขึ้นความเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดครับความเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นี่คือเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการทำความเข้าใจนะครับการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในหลากหลายประเด็นมันเป็นเรื่องปกติที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางท่านอาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับยังไม่ทราบจุดมุ่งหมายของเราที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผมขอเวลาผมเชื่อว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องของการทำความเข้าใจและก็ถือโอกาสที่เรามีโอกาสได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของท่านพันเอกทวีสอดส่องนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าโดยประสบการณ์ที่ท่านเคยอยู่ในการที่การสปต.แล้วก็โดยส่วนตัวที่ผมได้มีโอกาสคุยและเปลี่ยนก็คุยมาตลอดแล้วก็มีสโคปงานที่เราคิดจะทำให้พี่น้องในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะ3จังหวัดนะครับแต่ว่า3จังหวัดมันเป็นพื้นที่ที่เรามีส.ส.พี่น้องต้องจับต้องได้ในความเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะครับในประเด็นเรื่องความยุติธรรมความสันติสุขอาจจะไม่ใช่ว่าพอท่านทวีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเหตุการณ์จะสงบแต่ว่าผมว่ามันเป็นทิศทางที่มันน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต้องยอมรับว่าปัญหา3จังหวัดในภาคใต้มันมีมานานคงไม่ใช่เวลาเพียงแค่3แค่ยุคระบาดชุดนี้แต่ว่าในทางที่ดีขึ้นมันน่าจะเห็นต้องจับต้องได้นะครับคือถ้าพูดถึงนโยบายสันติภาพเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเป็นนโยบายของภาคประชาชาตินโยบายสันติภาพก็คือนโยบายที่นำไปสู่การแก้ปัญหาสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีมานานทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลก็จะมีนโยบายนี้ทีนี้รัฐบาลชุดนี้นะครับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ผมว่าเราต้องดูตอนนี้ทางพรรคร่วมรัฐบาลพยายามที่จะรวบรวมนโยบายของแต่ละพรรคเพื่อที่จะไปแถลงสภานะครับประชาชาติก็เป็นหนึ่งในพรรคที่มีนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพตามที่เราหาเสียงส่วนจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงผมว่าเราต้องฟังพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเท่าที่ท่านทราบน่าพูดคุยมันแน่นอนอยู่แล้วครับการพูดคุยเจรจามี3ครั้งที่ผ่านมามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลแต่ว่าเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าน่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยนำประสบการณ์3ครั้งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนว่าข้อเหตุใดว่าการเจรจาสันติภาพมันถึงยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพราะอะไรผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมารัฐบาลชุดใหม่น่าจะต้องมาหันมามองนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ายินดีที่สุดก็คือสภาเปิดรัฐบาลยังไม่เกิดแต่ผมในฐานะพรรคประชาชาติเราได้ยื่นยตินะครับบรรจุในระเบียบวาระเพียงแต่ว่าเรากินนั่นคือยติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณากระบวนการสันติภาพชายแดนใต้นะครับตอนนี้มีอยู่3พรรคที่เสนอเข้าไปเป็นยติที่มีหลักการและเหตุผลเดียวกันก็คือพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็พรรคภูมิใจไทยขึ้นยื่นตามหลังจากนี้ไปจึงเป็นโจทย์สำคัญที่เราจะมีความรู้สึกว่าพรรคประชาชาติเราต้องก้าวไป
นอกไปจากพื้นที่3จังหวัดจึงจะมีศักยภาพในการทำงานในทางการเมืองจึงจะทำให้พรรคประชาชาติมีพลังมากขึ้นในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจึงต้องคิดที่จะหาทางที่จะให้ได้ส.ส.เพิ่มขึ้นนั้นวันนี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติผมโจทย์สำคัญก็คือทำไงให้พรรคประชาชาติโตขึ้นความเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดครับความเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นี่คือเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการทำความเข้าใจนะครับการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในหลากหลายประเด็นมันเป็นเรื่องปกติที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางท่านอาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับยังไม่ทราบจุดมุ่งหมายของเราที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผมขอเวลาผมเชื่อว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องของการทำความเข้าใจและก็ถือโอกาสที่เรามีโอกาสได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของท่านพันธุ์เอกทวีสอดส่องนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าโดยประสบการณ์ที่ท่านเคยอยู่ในการที่การสปตแล้วก็โดยส่วนตัวที่ผมได้มีโอกาสคุยและเปลี่ยนก็คุยมาตลอดแล้วก็มีสโคปงานที่เราคิดจะทำให้พี่น้องในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะ3จังหวัดนะครับแต่ว่า3จังหวัดนั้นเป็นพื้นที่ที่เรามีสสพี่น้องต้องจับต้องได้ในความเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะครับในประเด็นเรื่องความยุติธรรมความสันติสุขอาจจะไม่ใช่ว่าพอท่านทวีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงที่ทำเหตุการณ์จะสงบแต่ว่าผมว่ามันเป็นทิศทางที่มันน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต้องยอมรับว่าปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีมานานคงไม่ใช่เวลาเพียงแค่สามแค่ยุครัฐบาลชุดนี้แต่ว่าในทางที่ดีขึ้นมันน่าจะเห็นต้องจับต้องได้นะครับคือถ้าพูดถึงนโยบายสันติภาพเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเป็นนโยบายของภาคประชาชาตินโยบายสันติภาพก็คือนโยบายที่นำไปสู่การแก้ปัญหาสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีมานานทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลก็จะมีนโยบายนี้ทีนี้รัฐบาลชุดนี้นะครับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ผมว่าเราต้องดูตอนนี้ทางพรรคร่วมรัฐบาลพยายามที่จะรวบรวมนโยบายของแต่ละพรรคเพื่อที่จะไปแถลงสภานะครับประชาชาติก็เป็นหนึ่งในพรรคที่มีนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพตามที่เราหาเสียงส่วนจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงผมว่าเราต้องฟังพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับครับครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเท่าที่ท่านทราบน่าพูดคุยมันแน่นอนอยู่แล้วครับการพูดคุยเจรจามี3ครั้งที่ผ่านมามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลแต่ว่าเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าน่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยนำประสบการณ์3ครั้งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนว่าเพราะเหตุใดว่าการเจรจาสันติภาพมันถึงยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพราะอะไรผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมารัฐบาลชุดใหม่น่าจะต้องมาหันมามองนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ายินดีที่สุดก็คือสภาเปิดรัฐบาลยังไม่เกิดแต่ผมในฐานะพรรคประชาชาติเราได้ยื่นยตินะครับบรรจุในระเบียบวาระพิจารณาว่าเราคือนั่นคือยติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณากระบวนการสันติภาพชายแดนใต้นะครับตอนนี้มีอยู่3พรรคที่เสนอเข้าไปเป็นยติที่มีหลักการและเหตุผลเดียวกันก็คือพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเพิ่งยื่นนะ